ทยยนเดลี่พอดแคสต์ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักตีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเชยงของพักตีครั้งนะครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการบริหารจัดก,การองค์กรเนี่ยเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่ที่สุดเลยครับแล้วก็ท้าทายมากๆผู้บริหารหลายท่านก็จะถูกท้าทายว่าเฮ้ยเวลาที่คุณสื่อสารหรือว่าพูดคุยกับทีมงานเนี่ยมันต้องใช้จิตวิทยานะต้องมีลูกหล่อลูกชน ต้องมีไม้หนักไม้เบาน้ำออนน้ำอุ่นน้ำเย็นอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นเรื่องที่พูดคุยกันมายาวนานแล้วก็เป็นปัญหาอมาตันิรันดรการนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเนี่ยจะสามารถจัดการเรื่องไอเชิงจิตวิทยากับคนรอบข้างได้ดีร้อทุกคนใช่ไหมครัผมเองก็เช่นกันนะครับผมมาพูดนี่ก็ไม่ได้แบบว่า,วาโอ้โหตัวเองทําได้ดีมากนะครับเลยจะเอามาแบ่งปันแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งครับในเรื่องของไอการจัดการเอ่ออะไรนะค,รความเป็นไปในองค์กรนะครับ มันมีวิชาหนึ่งที่ผมได้เรียนตอนสมัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิชานั้นก็คือเรื่องของ psychology คือด้านจิตวิทยาแบบทั่วไปเลยครับผมอาจจะจําทั้งหมดไม่ได้นะครับไม่ใช่นักเรียนที่ดีมากนะแต่ว่ามีหนึ่งข้อครับที่ผมคิดว่ามันดีมากๆาแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังจํามาใช้เวลาที่ต้องพูดคุยกับเพื่อนรวมงานหัวหน้าหรือแม้กระทั่งคนรอบตัวนะครับคุณแม่พี่น้องก็ตามเนี่ยผมจําหลักนี้เสมอครับหลักนี้เนี่ยมันเป็นหลักจิตวิทยาของซิกมันฟรอยด์นะครับ ชื่อว่า Structural Model of the Psyche ภาษาไทยก็คือรูปแบบโครงสร้างทางจิตนะครับมันเป็นทฤษฎีที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินครับประกอบไปด้วย3อย่างนะั้นคือ id ego แล้วก็ super ego ถ้าหากพูดเรื่องจิตใต้สำนึกแล้วนะครับในเชิงจิตวิทยาคงไม่มีใครไม่นึกถึงเรื่องนี้นะครับที่เป็นหลักจิตวิทยาของซิกมันฟรอยด์นะครับสมองจิตใจแล้วก็ความคิดของมนุษย์มันเป็นเรื่องที่ส่วนตัวผมก็คิดว่ามันโห มันเป็นเรื่องน่าพิศวงแล้วก็น่าค้นหามากๆจริงๆนะครับมนุษย์เราเนี่ยออกไปนอกโลกไปถึงดวงจันทร์ไปดาวอังคารได้นะครับแต่ว่าเราแก้ปัญหาหลายอย่างไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการเข้าใจในเรื่องของจิตหรือว่าเรื่องของอารมณ์ของมนุษย์เราเองไม่ได้ทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ดีนะครับคําว่าไม่เข้าใจหรือเข้าใจยากก็ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ได้เข้าใจเลยนะครับเราก็มีความเข้าใจบ้างแล้วก็ทฤษฎีของจะเรียกว่าเป็นหนึ่งใน ปรมาจาร์หรือบิดาทางจิตวิทยาของโลกทฤษฎีทางจิตวิทยาของโลกอย่างซิกมันฟรอยนีย่ก็น่าสนใจมากๆนะครับอิอีโกซูเปอร์อีโกคือ3ระดับของจิตนะครับที่ถูกนิยามเอาไว้ในรูปแบบโครงสร้างของจิตนะครับโดยโครงสร้างของจิตนั้นมันมีความซับซ้อนนะครับในวิธีคิดการกระทำแล้วก็กิจกรรมต่างๆของแต่ละบุคคลนะครับอิ It, เนี่ยภาษาไทยหมายถึงจิตไร้สำนึกอีโ e กคืออัตตาส่วนซูเปอร์อีโกภาษาไทยแปลว่า อภิอัตตานะครับก็อิด <It S 1> คืออะไรนะครับอิดเนี่ยคือจิตไร้สํานึกยกตัวอย่างเช่นสัญชาตญาณแล้วก็ความต้องการต่างๆนะครับอิด <It S 2> ก็หมายถึงสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่กําเนิดเหมือนกับตอนที่เรายังเป็นเด็กทารกควบคุมตัวเองไม่ได้หิวเราก็ร้องไห้ต้องการอะไรเราก็าดีดขาดีดดิ้นดีดดิ้น,นใช่ไหมครับความโกรธความต้องการต่างๆเราก็ตอนนั้น เกิดมาก็ยังควบคุมมไม่ได้แต่เมื่อเติบโตขึ้นเราก็เรียนรู้ที่จะควบคุมอิดในตัวเองให้ได้ยกตัวอย่างชัดเจนที่สุดเช่นหิวนะครับเด็กที่หิวก็จะร้องควบคุมตัวเองไม่ได้ก็ร้องแทนที่จะเดินไปหาอะไรกินเองถูกไหมครับถึงแม้ว่าคนทั่วไปอาจจะมองว่าอิดเป็นสิ่งไม่ดีทําให้เราควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับแต่โดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยอิดมันคือเครื่องมือในการเอาตัวรอดแล้วก็ปกป้องตัวเองอย่างหนึ่งครับเด็กที่หิวเนี่ย ร้องไห้เพราะอยากจะเรียกร้องความสนใจจากคนที่พึ่งพาได้คุณพ่อคุณแม่พี่เลี้ยงนะครับคนที่โมโหก็อาจจะแสดงอาการที่น่าเกลียดเพื่อที่จะขับไล่ปัจจัยต่างๆที่อาจจะทําร้ายตัวเองออกไปอาการเหล่านี้ครับก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่อาจจะเหมาะสมสําหรับเด็กเท่านั้นนะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเราไปแสดงพฤติกรรมจากจิตไร้สํานึกหรืออิดแบบนี้ก็คงจะไม,ไม่ได้รับการอายอมรับจากสังคมเท่าไหร่นะครับดังนั้นในการที่จะเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้เนี่ยความสามารถในการควบคุม อิดนะครับหรือจิตไร้สํานึกนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากนะครับแต่การควบคุมตัวเองก็หมายถึงอาจจะต้องอยู่เหนืออิดหรือจิตไร้สํานึกของตัวเองให้ได้หมายถึงว่าแม้เราจะมีอายุมากขึ้นแค่ไหนนะครับในความเป็นจริงอิดของเราก็ยังคงอยู่เสมอครับความเป็นเด็กนะครับจิตไร้สํานึกมันยังติดตัวเราอยู่เสมอเพียงแต่คนส่วนใหญ่ก็ได้พัฒนาโครงสร้างจิตที่เรียกว่าอีโก้แล้วก็ซิปเปอร์อีซูเปอร์อีโก้เนี่ยตามขึ้นมาด้วยทีนี้อะไรคืออัตตาหรืออีโก้ครับที่เราพูดกันบ,บ่อย อีโก้เนี่ยคือตัวตนแห่งความเป็นจริงนะครับซึ่งเป็นตัวตนของเราที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้พฤติกรรมของเราสามารถถูกยอมรับได้ในสังคมแล้วก็ปัจจัยความคาดหวังของสังคมนั้นก็มีหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นอะไรครับกาลเทศะกับบรรทัดฐานวัฒนธรรมพื้นเพความเป็นมาต่างๆนี่คือความคาดหวังของสังคมนะครับหน้าที่ของอีโก้หลักๆคือการคอมพลมส์ครับไปประนีประนอมครับ คอมเพลม์ไร์ระหว่างความต้องการของตัวเราและสิ่งที่เราจะต้องกระทําจริงๆครับเช่นยกตัวอย่างนะครับหักอิดบอกว่าร่างกายเราหิวแล้วแทนที่เราจะลงไปนอนดีดิ้นเหมือนเมื่อก่อนครับอีโก้ก็จะเป็นตัวโครงสร้างที่ยับยั้งความคิดของเราไม่ให้ต้องทําอย่างนั้นครับเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่เราก็เลือกที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดนะฮะสารพัดแอปเพื่อที่จะเรียกไรเดอร์ให้เอาอาหารมาส่งหรือเดินเข้าไปในร้านอาหารอย่างเงียบๆสั่งอาหารแล้วก็นั่งกินเงียบๆ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันมีอีโก้มันทําให้เราเกิดความอดทนรอคอยได้นะครับเป็นขั้นตอนง่ายๆที่อีโก้สามารถที่จะคอม promis ์ความต้องการของเรากับอิดได้นะครับแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นภายหลังนะครับอิดเกิดขึ้นก่อนอีโก้พอมันแข็งแรงมากขึ้นเลือกเวลาสถานที่เป็นนะครับเราก็รู้ว่าเราจะต้องทําอะไรเวลาไหนยกตัวอย่างเช่นหิวเรารู้นะ,ว,ะว่าก็แค่เดินเข้าไปในร้านอาหารไงแล้วก็กดหรือว่ากดสั่งไรเดอร์ก็ได้ แต่ถ้าตอนนั้นเป็นเป็นเวลาบ่ายสามกําลังนั่งอยู่กลางที่ประชุมอีโก้ก็จะบอกว่างั้นก็ต้องรอก่อนเดี๋ยว6กโมงเย็นเลิกงานแล้วค่อยไปกินอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ซิกมันฟรอยด์เขาก็เลยเปรียบเทียบว,ว่าอิดเนี่ยก็เหมือนมา้าส่วนอีโก้ก็เป็นคนขีม่ม้าแบบนี้ก็เห็นภาพดีนะครับอิดมันเป็นพลังเป็นแรงขับผลักดันนะครับอีโก้ก็มีหน้าที่ในการควบคุมเลือกทิศทางเลือกวิธีการที่จะกระทำแต่ทําม้ามีมีคนขี่มันก็วิ่งไปหมดเลยครับทําม้านั้นมีคนขี่ที่แข็งแรงมมัันนก็ไปงปงเเ้าาหยที่ชดจดจ แล้วซูเปอร์อีโก้แะครับคืออะไรอภิอัตตาหรือซูเปอร์อีโก้นั้นคือจิตส่วนที่คำนึงถึงศีลธรรมแล้วก็จรรยบรณน,นะครับเป็นเอา2ออย่างนี้เนี่ยมาเป็นแนวทางสําหรับการตัดสินใจเป็นตัวช่วยตัดสินว่าอะไรผิดหรืออะไรถูกนะครับซูเปอร์อีโก้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ซึมซับมาจากพ่อแม่สังคมรอบข้างครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงต่างๆนะครับความรู้สึกผิดแล้วก็ความรู้สึกภูมิใจเนี่ยเป็น ดรเวอร์เลยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักเลยครับ2กระบวนการหลักเลยฮะความรู้สึกผิดกับภูมิใจเนี่ยที่ทาให้ซูเปอร์อีโก้เกิดขึ้นแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมแล้วก็ความคิดของเราถ้าอีโก้เนี่ยอาจจะตัดสินใจตามอิดมากเกินไปคือไปคอมโพมไพรส์แล้วมันเอียงยกตัวอย่างเช่นเราหิวแต่ตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามและกําลังอยู่กลางที่ประชุมอีโ e ก้เราก็บอกว่าหิวแทนที่จะลงไปนอนดิน้นก็ลุกออกไปหาอะไรกินเลยสิแต่กําลังอยู่กลางที่ประชุมครับแต่อีโก้ อัตราของเราเนี่ยมันอ่อนด้อยกว่าอิดมากๆเราก็อาจจะตัดสินใจลุกออกไปแล้วไปหาอะไรกินเลยคนอื่นก็จ,จะมองเราเฮ้ยนี่อยู่กลางประชุมคุณลุกไปได้ยังไงแต่เราอาจจะบอกว่าโห้ยผมไม่ลงไปนอนดิด่ดดิมกับพื้นก็บุญแค่ไหนแล้วสังคมก็อาจจะตกใจว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกับคุณแต่ตอนนั้นแหละครับซูเปอร์อีโก้ที่จะเข้ามาทํางานจะบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยคนก็จะมองว่าคุณน,น่ยยังมีความเป็นเด็กนะไม่รู้จักรับผิดชอบกำลังอยู่กลางที่ประชุมทําไมคิดไม่เป็น นี่คือสเต็ปนะครับของการทำงานของซ u เปอร์อีโก้ซูเปอร์อีโก้จะทำให้เรารู้สึกว่าภูมิใจครับหรือเป็นระบบการให้รางวัลหรือลงโทษตัวเองเช่นถ้าเกิดว่าเรารนะยับยังช่างใจที่จะไม่ลุกออกไปตอนบ่ายสามกลางที่ประชุมได้แล้วก็ภูมิใจตัวเราลึกๆอยู่แต่แตจริงมันก็เป็นเรื่องแบบปกติทั่วไปเนาะนะฮนะว่าคงไม่มีใครนะฮะลุกกลางที่ประชุมออกไปแต่อยากจะให้นึกถึงเคสอะไรทํานองนี้นะครับ เป็นเคสที่เราแบบจะต้องยับยั้งชั่งใจและสุดท้ายเนี่ยเราทาได้สําเร็จมันก็ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าโอเคเราภูมิใจตัวเองที่เราได้ที่เราทําได้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่น่าสนใจของซ u เปอร์อีโก้กับอีโก้ก็คือการที่เวลาที่เราเลือกที่จะทำสิ่งที่ดีแล้วก็อดทนจนประสบความสำเร็จได้แล้วเนี่ยความคิดของเราก็อาจจะเลือกที่จะกดดันตัวเองมากขึ้นไปอีกไหมนะครับอาจจะไม่ไม่ยอมให้รางวัลตัวเองนะครับ กรณีแบบนี้ก็อาจจะทําให้เกิดไอสิ่งที่เรียกว่า i m p o s t e r syndrome มนะครับอาจจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอทําได้ปับ๊บโอ้ยคนอื่นเขาก็ทําได้เหมือนกันเราทําได้แค่นี้มันกระจอกจังเลยนะคนอื่นเขาก็เลือกที่จะไปเที่ยวบ้างให้รางวัลตัวเองซื้อรถซื้อของขวัญอะไรตัวเองเราบอกโอ้แค่นี้มันไม่ได้ไม่ได้แค่นี้ธรรมดาไปก็อาจจะเป็นที่มานะของโรคที่เรียกว่า i m p o s t e r syndrome มก็เกิดขึ้นมาได้ทีนี้ประเด็นของไอ้ i ด ego super ego เนี่ยทำไมผมถึงจำมาใช้จนถึงทุกวันนี้ครับ เพราะว่ามันทําให้ผมเห็นโครงสร้างวิธีความคิดของทีมงานเวลาที่ผมจะต้องไปทํางานด้วยครับเคยมีไหมครับลูกน้องของคุณบางคนนั่งทํางานอยู่โอ้โหโอเคมากเลยวันพรุ่งนี้อยู่ดีเดินมาลาออกเฉยครับเพราะอะไรครับก็เวลานั่งทํางานไปเนี่ยด้วยความกดดันอะไรหลายอย่างอาจจะทําให้เขาเกิดความรู้สึกว่ามันไม่โอเคทําไมฉันจะต้องมาอดทนบุ่นวาย ต้องทนหิวเหนื่อยอะไรแบบนี้ลาออกเลยแล้วกันผมก็จะรู้สึกว่าโอ้อันเนี้ยอิดของเขากําลังทํางานนะครับหรือว่ากับบางคนที่เขาอดทนทํางานได้จนประสบความสําเร็จนะครับผมก็จะมองเห็นว่าเขามีซูเปอร์อีโกในตัวที่ค่อนข้างแข็งแรงนอกจากแล้วถ้าเกิดว่าเขาให้รางวัลตัวเองน้อยไปหน่อยผมก็อาจจะปไปตามไปตบรางวัลให้เขาเพิ่มขึ้นเนะี่ยเพื่อที่จะตอกย้ําว่ามันเป็นรางวัลที่สมควรสมควรจะได้นะครับแล้วถ้าใครที่ กำลังสับสนอยู่ระหว่างเอควรจะอดทนดีไหมหรือควรจะไปตีดิ้นเพื่อที่จะแบบแสดงให้ทีมงานได้เห็นว่าเขาเนี่ยมันเหนื่อยนะผมก็จะเห็นว่าอ๋อคนเนี้ยอีโก้กำลังทำงานวิ่งไปมาอยู่ระหว่างอิกับซูเปอร์อีโก้นี่แหละครับวิธีการคิดตรงนี้มันทำให้ผมได้มองเห็นทีมงานของผมชัดเจนมากขึ้นโดยที่ผมไม่ไปยึดติดว่าโอ้โหไอ้คนนี้มันเลวไอคนนี้มันแย่โอคนนี้มันดีมากเลยมันดีเลิศประเสริฐสีมากเลย มันทำให้ผมแยกแยะได้ครับว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดหรือไอ้สตรัคเจอร์โครงสร้างทางจิตของแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาไม่เหมือนกันอย่างไรและแน่นอนครับผมมีสมมุติผมมีทีมงาน2คนโครงสร้างทางจิตความเท่าเทียมกันของอิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ของทั้ง2คนนี้ก็จะไม่เหมือนกันครับเพราะว่าอะไรครับสังคมที่มาแบ็กกราว n ด์การเติบโตของเขามาหาวิทยาลัยที่เรียนเพื่อนที่เขามีมันไม่เหมือนกันเลยทําให้ผมเข้าใจทีมงานผมได้มากขึ้น แล้วทําให้ผมเมตตาได้มากขึ้นด้วยครับคําว่าเมตตาไม่ใช่ว่าโอ้ทุกอย่างโอเคหมดนะแต่มันทาให้ผมใช้พรหมวิหาร4ี่ครับเวลาที่จะต้องทํางานร่วมกับทีมงานได้มากขึ้นเมตตากาุณามุทิตา,า,า,ตาอุเบกขาผมปล่อยวางได้มากขึ้นด้วยผมจะไม่ได้รู้สึกว่าทําไมคนนี้เป็นแบบนี้เนี่ยพยายามช่วยทุกอย่างทำไมยังเป็นแบบนี้อยู่อีกอ๋อก็โครงสร้างทางจิตเขาเป็นแบบนี้ไงอิกเขากําลังทํางานไงหรือคนนี้โอ้โหมีซูเปอร์อีโก้ที่ค่อนข้างดีมากเลยอย่างนี้เป็นต้น คุณผู้ฟังจะลองเอาไปใช้ดูก็ได้ครับสําหรับผมถือว่ามีประโยชน์มากๆเพราะไม่เพราะมันช่วยทําให้ผมไม่รู้สึกชี้หน้าด่าลูกน้องผมบางคนที่อาจจะออกอาการเหมือนเป็นเด็กณนะเวลานั้นๆทำงานทํางานไปไม่โอเคปับ๊บดีทะเลาะกับคนอื่นโป้งป้างเคลี้ยงของ,ป,อง,ป,องปิดคอมปัป๊บเดินกลับบ้านเลยผมก็จะไม่รู้สึกว่าโอ้ทำไมเป็นเด็กแบบนี้เนี่ยผมก็จะเห็นว่าอ๋อตอนนี้อิตกาลังทํางานเนี่ยและอีโก้มันไม่ยอมเข้าไปคอมโพรไมิ์ทำให้เขาเกิดอาการแบบนั้น ให้เขาไปพักสักหน่อยไหมพอได้พักปั๊บเนี่ยซูปเปอร์อีกโก้อาจจะกลับมาทํางานก็ได้นะเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากๆกับทุกคนจริงๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยานเดลี่พอดแคสตให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพักตี